เจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by อิติสไตล์ประจำวันที่31พฤษภาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้การดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้เอาเรื่องยังไงจับตาบอยดามแป้งสะเทือนรอบ2คว้าแข้งเทพยุโรปรายที่2ต่อจากทางด้านของจูดเบลนะโดยการนี้จับตากันได้ดีเมื่อทางด้านของบอยดามแป้งโดนพลล่ำซ้ำนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเคลื่อนไหวสะเทือนวงการฟุตบอลไทยด้วยการปิดดีลจุดสุนทรเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษในวัย20ปีก็เพิ่งจัดตะบันประตูพาท็อตแนมฮอตสเปอร์นะฮะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ2ครั้งเป็นหน้าประวัติศาสตร์ในครั้งล่าสุดซึ่งกระแสมาแรงเป็นอย่างมากเมื่อทางด้านของบอยดามแป้งโดนพลล่ำซ้ำหัวเรือใหญ่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยเตรียมสะเทือนวงการฟุตบอลไทยรอบที่2ด้วยการปิดดีลไอบริกคราวฟูลแบ็กนะฮะตัวซ้ายตัวเก่งของลูกครึ่งไทยสวีเดนจากทีมในลีกสูงสุดของเดนมาร์กเข้าสู่ทีมชาติไทยซึ่งทางด้านของเอริกคราวเนี่ยวิงแบ็กซ้ายวัย22ปีดีกรีทีมชาติสวีเดนเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ทางด้านของมาดามแป้งนวลพันธ์เปิดการเจรจาในการดึงตัวสู่ทีมชาติไทยมาแล้วก่อนหน้านี้หากมาดามแป้งปิดดีลในการคว้าเอริกคราวได้สำเร็จเท่ากับว่าทีมชาติไทยจะมีวิงแบ็กขวาเป็นนิโคลัสมิเคลสันส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นเอริกคาวลุยศึกฟุตบอลโลกปี2026รับคัดเลือกหากว่าทัพช้างศึกสามารถผ่านทะลุเข้าถึงรอบ3ในครั้งนี้ได้นั่นเองนะเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะอีกหนึ่งตัวละครลับที่มีโอกาสจะลุ้นมาช่วยทีมชาติไทยก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์มาดามแป้งคนนี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงแฟนเวียดนามช็อกทันที2นัดมาโน่สะเทือนบัลลังก์ป้องกันแชมป์ของอันฮานอยเมื่องานนี้ทำเอาแฟนๆของอันฮานอยช็อกกันอีกครั้งนะฮะสโมสรของอันฮานอยจากเดิมที่กำลังจะลุ้นช่องกันแชมป์วีลีกในลีกสูงสุดของเวียดนามปรากฏว่ามาโน่โปรกิ้งอดีตหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยที่เข้ามารับหน้าที่นำทัพแทนเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนำทีมลง2นัดพ่าย2นัดรวดโดยนัดแรกเนี่ยแพ้คาบ้านที่กับด้านของเวียดเทล FC ไป1ต่อ2ล่าสุดมาโน่โปรกิ้งนำทัพของอันฮานอยบุกไปเยือนถิ่นฮองลินฮาดินสุดท้ายของอันบุกไปพ่ายฮองลินฮาตินไป0ต่อ1จากผลที่พ่ายแพ้ไป2นัดติดทำให้ของอันฮานอยรายนี้นะฮะที่กำลังจะป้องกันบัลลังก์แชมป์สุดสะเทือนอันดับรูดลงมารั้งอันดับที่7ของตารางคะแนนในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยเป็นในวันงานนี้นะผมทำเอาช็อกแฟนบอลเวียดนามกันเลยทีเดียวเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับมาเลเซียชวดอุ่นเครื่องเวียดนามกับบรูไนหลังหาเวลาที่ลงตัวกันไม่ได้นะโดยเลขาธิการใหญ่สมาคมฟุตบอลแห่งมาเลเซียหรือว่า FAM ยืนยันแล้วว่าท่านของสมาคมฟุตบอลมาเลเซียได้เชิญเวียดนามและก็บรูไนมาแข่งขันนัดกระชับมิตรก่อนที่จะลุยศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกในช่วงเดือนมิถุนายนอย่างไรก็ตามโปรแกรมการแข่งขันอุ่นเครื่องในครั้งนี้ไม่สามารถจะจัดขึ้นได้เนื่องจากว่าไม่สามารถจะหาเวลาที่เหมาะสมได้โดยล่าสุดเนี่ยทีมชาติมาเลเซียวางโปรแกรมอุ่นเครื่องกับสโมสรเปรัง FC ทีมในศึกมาเลเซียซุปเปอร์ลีกแทนไปแล้วก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกในช่วงเดือนมิถุนายนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยทีมชาติมาเลเซียในศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กรุ๊ปดีนัดที่5จะบุกไปเยือนคีร์กีสถานวันที่6มิถุนายนก่อนจะกลับมาเปิดสนามบูกิจจาริวพบกับไต้หวันในวันที่11มิถุนายนในครั้งนี้นั่นเองครับแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องยังไงไทยร่วมสายมาเลเซียจีมอร์ออสเตรเลียศึกชิงแชมป์อาเซียนยู16ปีตัวทีมชาติไทยยู17ปีนะครับผมอยู่ร่วมสายกับมาเลเซียจีมอร์เลสเต้ออสเตรเลียศึกชิงแชมป์อาเซียนยู16ปีที่ประเทศอินโดล่าสุดสมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF ทำการจัดฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีหรือว่าอาเซียนยู16บอยแชมเปี้ยนชิพ2024ที่จะจัดการแข่งขันที่เมืองสุรากาตาประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่21มิถุนายนถึง4กรกฎาคมโดยผลการแบ่งสายมีดังต่อไปนี้กรุ๊ป A อินโดนีเซียที่เป็นเจ้าภาพสปป.ลาวฟิลิปปินส์และก็สิงคโปร์กรุ๊ป B เวียดนามเมียนมากัมพูชาและก็บรูไน
รุ๊ป4ไทยมาเลเซียจิบอร์เตเซ่และก็ออสเตรเลียสำหรับการแข่งขันจะเป็นแบบพบกันหมดนะฮะโดยจะใช้สนามแข่งขันทั้ง2สนามในครั้งนี้คือมานาฮานสเตเดียมและก็ศรีเวดารินสเตเดียมโดยจะนำทีมแชมป์จาก3กลุ่มและก็รองแชมป์กลุ่มที่มีผลงานที่ดีสุดในครั้งนี้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศและหาทีมเป็นแชมป์ต่อไปในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจันครับเลี่ยงไปอีก3เจาะลึกขุมกำลังช้างศึก27ปีท่าเรือมากที่สุดหน้าใหม่2รายในครั้งนี้โดยงานนี้อีกไม่กี่วันฟุตบอลทีมชาติจะมีโปรแกรมที่สำคัญที่สุดนะฮะในรายการฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กรุ๊ป4ในครั้งนี้โดยเกมที่ผ่านมานั้นเราจะพบกับทางทีมชาติจีนที่สนามเซินหยางโอลิมปิกเซ็นเตอร์ชัยชนะเป็นตัวชี้วัดในการผ่านเข้าไปเล่นในรอบที่3กับความฝันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายหนแรกในหน้าประวัติศาสตร์ซึ่งนั้นมาซาอิชิอิกุนซือใหญ่นำทัพนะฮะผม27นักเตะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทว่ามีข่าวออกมาว่าอาการบาดเจ็บเล่นงานนักเตะชุดแรกหลังจากปิดดิวหรือว่าปิดฉากไทยลีกคือบดินทร์ภาราจากการท่าเรือ FC สถานักไหประโคนจากบุรีรัมย์อัปเดตล่าสุดนะครับผมงานนี้ก็จะมีผู้รักษาประตูนะฮะปฏิวัติคำไหมจากทางด้านของทรูแบงคอกสระลนอนุอินจากทางด้านของสิงห์เชียงรายต่อมาตำแหน่งกองหลังก็จะเป็นธีรธรบุญมาทันจากบุรีรัมย์ชัยวัฒน์บูรานจากทางด้านของลำพูนวอริเออร์คณบูลเกษารัตน์จากการท่าเรือ FC สุพนัทบุรีรัตน์จากการท่าเรือ FC เฉลิมศักดิ์อาคีจากการท่าเรือ FC คริสตากาแมนจากบีจีปทุมสันติภาพจันงอมจากบีจีปทุมสุพรรณทองสงจากทางด้านของทรูแบงคอกแล้วก็เอเดชเดอร์จากด้านของบาเวรียูไนเต็ดจากอินโดนีเซียต่อมาตำแหน่งกองกลางก็จะเป็นชนาธิปสงกรสินจากบีจีปทุมสารัตน์อยู่เย็นจากบีจีปทุมวีระเทพป้อมพันธ์จากทางด้านของทรูแบงคอกสุภโชคสารชาติจากทางด้านของคอนเซสโปโรชานรงค์พรหมศรีแก้วจากชลบุรี FC อีฟานเดอร์จากทางด้านของอุทัยธานี FC อนันต์ยอดสังวานจากลำพูนวอริเออร์อัครพงษ์พุ่มวิเศษจากลำพูนวอริเออร์พีระดลฉ่ำรัศมีจากบุรีรัมย์เจริญศักดิ์มงกรจากเมืองทองต่อมาตำแหน่งกองหน้าก็จะเป็นธีรศิลป์แดงดาจากวีจีปทุมสุภชัยใจเด็ดจากบุรีรัมย์สุพนัทเหมือนตาจากทางด้านของ OH รวนเบลเจียมธีรศักดิ์เผยพิมายจากการท่าเรือ FC ปรเมศอาวิไลจากทางด้านของเมืองทองและนักเตะไทยลีกทั้งหมด24คนนักเตะลีกเอเชีย2คนนักเตะยุโรป1คนโดยการรายชื่อดังกล่าวเนี่ยมีนักเตะหน้าใหม่2รายคืออัครพงษ์ผู้พิเศษในวัย28ปีมิสเตอร์โคขาวคือกำลังหลักของลำพูนวอริเออร์ลงเล่น33นัดยิงไป11ประตูอีฟานเดอร์ร็อกกองหลังวัย22ปีจากอุทัยธานี FC ที่ถือเป็นแข้งฟอร์มดีรุ่นอายุไม่เกิน23ปีก่อนจะได้รับโอกาสขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้สำเร็จโดยมีรายชื่อของธีรศิลป์แดงดากองหน้าตัวเก่าที่มาโคจรร่วมงานกับทางอิชิอิเป็นครั้งแรกในวัย35ปีโดยนักเตะจากการท่าเรือเนี่ยติดมาในทีมชุดนี้มากที่สุดนะฮะคือการท่าเรือ5คน BG 4คนบุรีรัมย์3คนแบงคอก3คนลำพูนอีก3คนนักเตะอายุมากที่สุดก็คือธีรศิลป์35ปีนักเตะอายุน้อยที่สุดก็คือสุพนัทและก็ธีรศักดิ์21ปีนักเตะสูงที่สุดก็คือเอเรียชนะฮะสูง196ซนติเมตรนักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุดคือชนาธิปสงกรสินและก็สุภชัยนอกจากนี้คนซื้อความหวังอย่างด้านของบาสตาอิชิจะลงมาคุมทีมชาติไทยเป็นนัดที่8และก็9จากด้านของสถิติก่อนหน้านี้ชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้น7เกมชนะไป1แพ้ไป3เสมอ3ยิงไป4เสียไปทั้งหมด11ประตูในครั้งนี้และนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่31พฤษภาคม2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ